สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนปักตีเกียวนะคะเป็นตีเกียวแบบหนุนตีเกียวก็จะมีตีเกียวที่เคยทำก็จะมีสองแบบตีเกียวแบบหนุนกับตีเกียวแบบไม่หนุนนะคะก็จะเริ่มจากยอดเลยการตัดดิ้นก็จะตัดให้เท่ากับความกว้างของช่องลายนะคะจะให้กว้างกว่าช่องลายนิดหน่อยเพราะว่าเวลาเราทอดดิ้นเราจะทอดดิ้นแบบเราจะไม่ทอดตรงๆตามช่องลายแบบนี้มันจะสั้นไม่สวยเวลาเราทอดดิ้นเราจะทอดให้มันเฉียงๆหน่อยนึงดิ้นมันจะได้ดูผิวไม่แข็งการตีเกียวดิ้นโป่งนั้นจะเป็นการตีเกียวที่ง่ายที่สุดเลยค่ะง่ายกว่าตีดิ้นมันยากมาอีกนิดก็คือตีเกียวดิ้นด้านเพราะว่าดิ้นปุ่งจะมีความยืดหยุ่นกว่าดิ้นชนิดอื่นๆและด้วยความแววของเขาก็จะไม่เห็นความแตกต่างเยอะไม่เหมือนดิ้นมันดิ้นด้านก็จะตีแบบสบายๆเวลาปักก็อิงเข็มเล็กน้อยดินตีนดินมันจะได้หลบอยู่ข้างในช่วงก้าวของฝีเข็มนะคะก็จะประมาณความกว้างของตัวดิ้นคือช่วงนี้ถ้าเราก้าวเข็มมากไปดิ้นเราก็จะไม่ชิดก็จะกว้างแต่ถ้าเราตีแคบไปดิ้นเราก็จะเบียดกันทำให้ไม่สวย